วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังพอมีเวลานะคะสำหรับ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลุ้นหนังสือนะคะ5ท่านด้วยกันก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะมาเลยค่ะจากคุณสีภัยนะคะเกิดวันที่8มกราคมปี14เวลาประมาณ 2-3 ทุ่มถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่ชัยนาทค่ะวันศุกร์วันศุกร์ค่ะอย่างน้อยเนี่ยประมาณการชั่วโมงมาก็ยังดีนะครับถึงจะไม่ทราบเป๊ะๆชัยนาทลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะในกรอบ1ชั่วโมงที่ว่านั้นสิงห์ก็อดทนนิดนึงนะครับช่วงนี้ราหูยังทับดวงชะตาอยู่หลังวันที่4สิงหาไปแล้วเนี่ยราหูจะย้ายออกนะแล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ตามครับท่านต่อไปค่ะคุณเต้ยค่ะเกิดวันที่19กันยายนปี36นะคะเวลาบ่าย 2:36 นาทีวันอาทิตย์ตกงานนะคะเมื่อไหร่จะได้งานมีโอกาสได้กลับไปเรียนไหมครับเนื้อคู่มีลักษณะอย่างไรครับความจริงเกณฑ์การเรียนในช่วง 24-25 เนี่ยนะมันไม่ค่อยจะเอื้อสักเท่าไหร่หรือไม่อยากเรียนก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นก็ต้องถามใจตัวเองดูว่าจะกลับไปเรียนจริงๆไหมเพราะว่าย่าง24เนี่ยวงกลมมันตกกรรมะนะซึ่งกรรมะก็เป็นอายุนะครับฉะนั้นถ้าเป็นดวงแบบนี้ถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดเนี่ยนะถ้าคุณไม่เลือกงานถ้าคุณขวนขวายที่จะหาจริงๆเนี่ยยังพอมีโอกาสได้เริ่มอย่างน้อยเดือนเมษายนนะฮะก็หาโอกาสหน่อยละกันเพราะเกณฑ์การเรียนช่วงนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่เอื้อแล้วคุณเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ด้วยผมว่าน่าจะต้องทำงานก่อนค่ะเนื้อคู่มีลักษณะอย่างไรครับคู่จริงๆมีความเป็นไปได้ครับที่เขาจะอ่อนไวกับคุณหรือถ้าไม่ได้อ่อนไหวก็จะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ได้มาแบบไม่ได้คาดคิดแต่เงื่อนไขสำคัญคือคู่ที่ว่านั้นจะต้องมีตำหนิผ่านการใช้ชีวิตคู่ก่อนหน้านี้ที่จะมาเจอเราซึ่งผมพูดอยู่เสมอคนมีตำหนิไม่ใช่คนไม่ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่18มกราคมปี22ค่ะเวลาประมาณ5ทุ่มถามลัคนานะคะเกิดนนทบุรีนะคะแต่อยู่ที่ปทุมปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะก็ดวงนี้ก็เป็นคนมีเสน่ห์นะครับค่ะของคุณเนี่ยปีจรนี้ฝากไปทำบุญหน่อยแล้วกันบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะส่วนลัคนาบอกไปแล้วนะปีนี้จะเป็นอย่างไรระวังปัญหาสุขภาพเป็นที่หนึ่งส่วนงานผมทายดีนะพอจะมีลาภผลในเรื่องงานพอจะมีลูกฟลุกถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ขยับขยายแต่ไม่เด่นเรื่องการเสี่ยงโชคเกณฑ์การเงินปีนี้โดยรวมผมก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับดาวการเงินก็ยังเป็นสีเกณฑ์ความรักกรณีถ้ามีคู่ครองให้ระวังในเรื่องของคำพูดเท่านั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่14กรกฎาคมปี18นะคะเวลา 11:30 เหมือนตอบไปแล้วเลยตอนนี้ไม่ค่อยสบายเนาะนะคะลองดูนะครับตอนนี้ไม่ค่อยสบายเกี่ยวกับปีชงหรือเปล่าคะจ้ะใช่แล้วล่ะตอบไปแล้วนะก็เกี่ยวอยู่แล้วล่ะอย่างที่บอกเถาะกรกาปีนี้มันเน้นเรื่องของเนื้อตัวสุขภาพและอุบัติเหตุก็ไปทำการฝากดวงนะครับที่ศาลเจ้าจีนและในแง่ของการทำบุญก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุธินีนะคะ16ธันวาคมปี43ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์เวลา 1:24 นาทีจะได้เรียนต่อมหาลัยไหมทำอาชีพอะไรดีคะย่าง17แม่ความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนปีนี้ก็ยังพอมีโอกาสนะครับนะเป็นกำลังใจให้ผมชอบนะคนที่อยากเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยมีหลายแห่งค่าใช้จ่ายในการเรียนก็มีให้เราเลือกแต่สำคัญสุดคือในเรื่องของสาขาที่ควรจะเรียนเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราฝากไว้ในอนาคตชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารให้เรียนนิเทศถ้าชอบกฎหมายเน้นทนายชอบทำงานกับคนเรียนรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
หมดหรือยังนะคุณธนดลนะคะเกิดวันจันทร์ที่4สิงหาคมปี01เวลา 9:30 ดวงปีนี้โดยรวมค่ะ4สิงหาปี01วันปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องดวงโดยรวมรวมๆอีกแล้วนะฮะผมตอบแบบเกาเหลานะครับเดชแปลว่าขยายฮะมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในเรื่องของงานดาวการเงินปีจอนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่สิ่งสำคัญคืออย่าให้ใครขอยืมปัตตานีเป็นกาลีฮะถ้าไม่ใช่คนรักป่วยก็อาจจะมีปัญหากับคู่ครองหรือห่างไกลจากคนพิเศษของคุณปีจอนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะโคกระบือมากน้อยอยากให้ทำนะงานมีโอกาสขยายแต่เปลี่ยนแปลงได้ครับนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะอีเมลวันนี้ค่ะอาจารย์จากน้องณัฐนิชานะคะแต่ว่าไม่มีเวลาเกิดมาเลยนะคะลองให้อาจารย์ฟังดูหน่อยนะคะบอกว่าหนูสมัครโครงการสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอาไว้นะคะจะมีโอกาสติดทั้งรอบส่งผลงานและรอบสัมภาษณ์ไหมคะและหนูควรทำยังไงเพื่อเสริมดวงให้ติดที่คณะนี้อยากเรียนจริงๆค่ะอาจารย์แต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีวันเดือนปีเกิดไม่มีค่ะต้องใช้ข้อมูลวันเดียวคือไม่มีเวลาผมยังจับตามราศีได้แต่ถ้าเกิดมีแค่นี้เดี๋ยวผมจับยามตอบแล้วกันค่ะกี่โมงอ่ะตอนนี้9:47ค่ะ9:47แต่ทุกคนอย่าใช้วิธีอย่าถามผมแบบนี้ตลอดนะไม่ใช่คืออันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะจ๊ะคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดสำคัญอยู่แล้ววันนี้วันศุกร์วันศุกร์ค่ะตกยามจันทร์พระจันทร์ตัวกลางแหมแต่มันจันทร์เสาร์มรณะนะครับก็เอาอย่างนี้ก็ตอบแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันจากข้อมูลที่มีนะผมว่าโอกาสน่าจะประมาณ 55-60% นะแต่ยังไงอยากให้น้องณัฐนิชาเนี่ยส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะจะได้ดูเลยว่าเรามีโอกาสสอบแข่งขันไหมนะคะเหมาะกับอาชีพทางไหนนะคะก็คุณชมท่านอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของวันเวลาเกิดเนี่ยสำคัญมากอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถส่งคำถามเข้ามาได้ก็คือทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะรวมถึงใครสะดวกเขียนเป็นจดหมายก็เป็นอีกช่องทางนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะและสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะวันอาทิตย์นี้วันอะไรวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ค่ะนึกแล้ว วันอาทิตย์นี้วันดี นะเราก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะในเรื่องการตรวจชะตาเพื่อปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยวันอาทิตย์นี้ดีอย่างไรก็คือเลิกล่างเนี่ยเป็นดิถีเรียงหมอนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยลบแต่อย่างไรเลี่ยงประเด็นเดียวในเรื่องของการออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 ถึง 16:30 ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่25 มกราคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเพราะทางกลโยคนั้นเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพร17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่26ครับวันนี้หลีกเลี่ยงออกรถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัตตเสมาแต่ที่เหลือทำได้นะครับเพราะวันนี้เป็นดิถีเรียงหมอนแล้วก็เป็นวันลอยด้วย9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่29 มกราคม 2560อัคคนิโรธตกในป่าก็เลี่ยงประเด็นนี้ประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟู16:01 ถึง 16:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะและสุดท้ายจริงๆนะคะมาเป็นรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่เราจะจัดส่งหนังสือนะคะท่านละ2เล่มถึงบ้านเลยนะคะได้แก่คุณจิดาภาจากบุรีรัมย์นะคะคุณณัฐชาแม่ฮ่องสอนคุณเมธาพรนครปฐมคุณวันนิพาคุณนิกานะคะจากกรุงเทพคุณวัชรากรจากขอนแก่นนะคะก็ยินดีด้วยกับทั้ง5ท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้เรามีกิจกรรมพยากรณ์การกุศลเนี่ยอาจารย์ฟิตมากนะคะเรามาเจอกันตั้งแต่9:00 เช้าเป็นต้นไปที่สตูแห่งนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์เวลาเดิมนะคะลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะข้อคิดดีๆวันนี้นะครับอย่าเป็นนักจับผิด
อย่ามัวแต่คิดริษยาอย่าเสียเวลากับความหลังอย่าพังเพราะไม่รู้จักพอคำสอนของท่านววิทย์วชิระเมธีครับค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้เรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ